รับบทเป็นสร้อยค่ะในเรื่องของตู้ผมค่ะบอมบอมค่ะรับบทเป็นปอยค่ะจริงๆถ้าซีรีส์สายวายอะค่ะก็ไม่ได้เป็นเรื่องแรกแต่ถ้าเป็นยูริก็เป็นเรื่องแรกแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นกับพี่บอมด้วยค่ะบอมก็เหมือนกันซีรีส์วายเป็นเรื่องแรกของบอมค่ะก็รู้สึกว่ามันท้าทายกับตัวเองมากๆค่ะก็แบมก่อนแล้วกันเนาะแบมก็รับบทเป็นสร้อยค่ะสร้อยนี่ก็คือเป็นแฟนเก่าของปื้มที่เราก็แบบไม่อยากจะคบกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีเพื่อนสนิทเป็นพี่ฟอยส่วนคาแรคเตอร์ของแบมก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าดาวคณะนิเทศใช่ค่ะก็จะมีความมั่นใจแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบกล้าอะไรเงี้ยค่ะกล้าตัดสินใจค่ะส่วนปอยก็เป็นเพื่อนสนิทของสร้อยมีปัญหาเวลาสร้อยมีปัญหาหรือเวลาอะไรเราจะแบบคอยซัพพอร์ตเพื่อนคอยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโปรเทคเพื่อนคอยที่ปรึกษาตลอดอะไรเงี้ยใช่ก็จริงๆวันนี้เราวงสวงใช่ไหมคะพรุ่งนี้จะเป็นเปิดกล้องวันแรกเลยค่ะใช่พรุ่งนี้ก็จะเปิดกล้องวันแรกจริงๆแล้วอ่ะมีโอกาสได้รู้จักน้องมานานแล้วค่ะแล้วก็แบบว่าเขาเรียกอะไรมีความสนิทกันอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องแบบที่เราต้องมาชอบกันอ่ะตอนแรกหนูก็เอ็นดูน้องแบบเราเป็นมองว่าเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้ร่วมเวิร์กช็อปได้ร่วมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็เข้าถึงกันง่ายมากไม่ใช่ ไม่จริงๆพี่บอมเขามีความแบบให้น่าเอ็นดูหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราอยู่เราก็รู้สึกว่ามันก็อบอุ่นแล้วก็เหมือนแบบมีคนที่เขาคอยช่วยเหลือเราเวลาแบบทำงานอะไรอาจจะด้วยความเริ่มรู้จักกันเนาะมันจะมีความเขินกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คิดว่าทุกคนน่าจะแบบชอบคู่เราค่ะหนูแอบกดดันมากๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันไกลตัวเองมากๆอ่ะตัวจริงเราไม่ได้ชอบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้เริ่มเวิร์กช็อปพอได้เริ่มคุยได้เริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เข้าถึงตัวละครนะจริงๆหนูว่ามันเข้าถึงง่ายมากทั้งที่มันเป็นแบบมันเมคเซนส์ว่าทำไมเราถึงชอบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนแบบติดตามแล้วก็สนับสนุนหนูด้วยแบบช่วยเชียร์หนูแบบว่าให้เขามาชอบหนูสักทีเลยก็จริงๆแล้วสำหรับเราแบบก็กดดันเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นแนวใหม่ที่แบบยังไม่เคยเล่นแต่ถามว่าตัวแบบก็คิดว่าแบบเป็นคนที่สามารถเอ็นดูผู้หญิงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพี่บอกเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเขามีมุมที่เราสามารถเอ็นดูได้พอยิ่งได้คุยได้ทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนที่ปรึกษาที่ทำงานได้ดีคนนึงค่ะก็อยากให้กำลังใจเขาเหมือนกันว่าเขาจะเอาชนะได้หรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าได้ยินมาเหมือนกันว่าเดี๋ยวเราก็จะมีเพลงตอนนี้กำลังแกะอยู่ค่ะยังไม่ได้อัดเลย ถ้าของพี่บอมคือพี่บอมเป็นคนร้องเพลงพอแต่แบบก็อาจจะต้องไปฝึกเพิ่มอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้เอ็นดูคู่เรานะคะจริงๆซีรีส์เรื่องเนี้ยเป็นซีรีส์เรื่องแนว YU เนาะก็คือ Y กับยูริแล้วก็มีเราเข้ามาเพิ่มความสนุกสนานด้วยก็อยากให้เอ็นดูคู่เรากันเยอะๆค่ะก็เหมือนกันแหละก็คือเราเต็มที่มากๆหนูก็จะพยายามตั้งใจให้สมกับผู้ใหญ่ทุกท่านที่เอ็นดูและมอบโอกาสแล้วก็จะไม่ทำให้แฟนคลับที่ตั้งตารอทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ